ลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง10คนได้เรียนรู้การถ่ายแบบ Team Pose Back to Basic จาก Mental Look Gate กันแล้วพวกเธอก็ได้แยกย้ายไปเตรียมตัวและแต่งหน้าเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมไปเจอกับบททดสอบที่รออยู่ในโจทย์ของ Masterclass วันนี้ครับทีมแรกนะครับกับโจทย์ที่มีชื่อว่าหวานอาจารย์เวลาครับใครนะคะอย่าลืมเอาขากว้างไปงั้นลองถ่ายสักรูปนึงก่อนโอเคลองถ่ายก่อนกันนะครับด้วยชุดของจุกรูเนี่ย มันเป็นชุดที่เขาเรียกอะไรขามันบานบากมันบานอะ การนั่งพื้นเนี่ยมันจะดูไม่สวยเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นจีน่ามานั่งข้างล่างแทนหรือเจสซี่ก็จะดูดีกว่าจุกรูต้องยืนเถอะเอาดอกไม้อยู่ตรงกลางดีค่ะขอร้องค่ะเด็กๆหนูเหมือนช็อกโกแลตมากเลยวันนี้หวานแบบดำๆอ่ะพี่หวานมากสดใสค่ะสดใสหันมาคุยหาตีหัวเราะจีน่าแบบเราเปลี่ยนหวานเป็นปาร์ตี้ทีมทั้งกรุ๊ปค่ะยิ้มนะพี่ดูแล้วนะทีมนี้ยังไม่ได้รูปที่ดีเลยทำไมมันแรงสตรองโอ้หัวเราะกันแล้วจะเป็นกรุ๊ปของทุกคนดูเหมือนแม่ลูกเหลืออีก1นาทีนะครับอยู่ทุกคนก็หนีกันหมดให้ใช่อยู่บนหัวเก้าอี้แล้วคุณหญิงจะล้มทับแล้วค่ะสิบวิสุดท้ายครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาทีมที่2นะครับพร้อมไหมคะโจทย์เปรี้ยวครับมันก็ยากเนาะมันไม่ใช่ทีมเดียวกันนะคือเราไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนขนาดนี้อะไรเงี้ยลองถ่ายดูรูปหนึ่งได้ไหมคะคราวนี้มาปรางกับโกโก้ต้องระวังชุดพอโพสต์ด้านข้างนี้ดูท้องทันทีเลย หนูก็ไม่รู้นะว่าภาพมันแบบจะออกมาเป็นยังไงคือไม่ได้ดูตลอดเวลาเขาถ่ายจับหน่อยจับหน่อยดูเขาไม่ได้ดีอย่าถ่ายหนูชอบทุกคนที่ไม่ใช่หนูแล้วซึ่งเหมือนแบบมันตัวเองทำไม่ได้อะดูเหมือนน้องกวางเขาเตรียมเหมือนรู้โจทย์ล่วงหน้าเลยนะหนูอยากเปรี้ยววันนี้ขึ้นมากลายเป็นว่าแบบเอ้ยตรงโจทย์พอดีเลยฉันฟุกกว่าอะไรเงี้ยทีมนี้เขาสงบกว่าทีมเมื่อกี้เยอะเลยเนาะเหลืออีก5นาทีนะครับรุ่นนี้มาปรางดูดีมากสวยมากสำหรับหนูมันยังไม่ใช่โจทย์ที่ยากมากสำหรับหนูอะค่ะทีมนี้คือมีผู้นำอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้ช่วยกันดิวอารมณ์30วิสุดท้ายครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาทั้งสองทีมลืมว่าโจทย์คืออะไรทีมหนึ่งบิวเยอะเกินอีกทีมหนึ่งไม่บิวกันเลยโอเคคราวนี้ภาพที่ตีโจทย์แตกคืออะโอเคคนที่ชนะวันนี้นะคะมาปรางค่ะคนที่ชนะในมาสคารอบนี้จะได้กิฟต์วอเชอร์จากเฮเวนแบงคอกมูลค่า 10,000 บาทครับขอขอบคุณเมนเทอร์ลูกเกดมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาปรางเขาชนะเนี่ยเพราะว่าเขาดู outstanding จริงๆแล้วเห็นบางอย่างที่มองไปเนี่ย
เห็นตัวเองอยู่คราวนี้ก็ต้องดูว่าแคมเปญเนี่ยน้องยังจะคีปความรู้สึกนี้ได้หรือเปล่าหรือว่านะคะการชนะมาสเตอร์คาร์ดครั้งนี้ค่ะมันต้องมีผลกับแคมเปญหน้าแน่นอนอย่างน้อยเราคงต้องได้เลือกบ้างอะ